นะครับก็จะเป็นเรื่องของการไม่มีการขอใบอนุญาตตามเรื่องค่าสัตว์นะครับแล้วก็มีการค่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตครับผมทั้งหมดของกลางเท่าไหร่เนี่ยของกลางตอนนี้ทั้งหมดที่เป็นก็คือ184ตัวครับก็เป็นซากสุกรไปแล้วเนี่ย10ตัวเราเลยยึดอายัดไว้เก็บไว้ที่ไหนครับจะยึดอายัดไว้ที่ส่วนที่ยึดเราจะกลับไปทำลายแล้วก็ในส่วนของกลางก็จะไปอยู่ที่ส่วนของสพ.หาดใหญ่เนื้อหมูนี้เป็นเนื้อหมูที่ส่งขายในตลาดหาดใหญ่หรือว่าส่งของนอกพื้นที่ครับเนื้อหมูที่สำเร็จแล้วครับส่งขายในตลาดหาดใหญ่หรือส่งของนอกพื้นที่ครับเดี๋ยวต้องสอบถามในรายละเอียดครับตั้งกี่ปีได้อ่ะเขาเสียตัวรับผิดชอบเป็นผู้ใช้บ้านแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วก็มียังไงบ้างครับมีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาอะไรยังไงบ้างอ๋อมาตอนนั้นก็ไม่ก่อยมีนะเราไม่ไปจากจังหวัดต้องมาเขามาว่าไงบ้างครับก็มาดูความสะอาดความสะอาดก็มาตรวจความสะอาดอย่างเดียวก็มาดูกลิ่นว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมอะไรเนี่ยความสะอาดยังไงแล้วผู้จัดจังหวัดก็มาตรวจแล้วก็เขามอบไปเรื่องให้กับเทศบาลเมืองกองแหนโดยสาธารณสุขกองแหนนะมาดูแลความสะอาดตรงนี้จดเป็นโรงฆ่าสัตว์แล้วไหมครับหรือว่าไงครับกำลังดำเนินการให้ถูกต้องครับอ๋อแต่เปิดมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นโรงเล็กใช่ไหมโรงเล็กพอเทศบาลเมืองอัดใหญ่ปิดอ่ะมันปัญหามันหนีมาหาผมหมดอ่ะแต่คือตอนนี้ถ้าอัดใหญ่ไม่ปิดนี้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นี่เทศบาลนครหาดใหญ่อ่ะคนปิดพอเทศบาลนครหาดใหญ่ปิดมันทุกคนอ่ะมุ่งมาที่ผมเพมาพลอยอาศัยบ้านผมอ่ะตอนนี้แล้วผมจะไม่รับก็ไม่ได้